สิกรน้อมนำหาพามทำไปพลคาเรียกประชาชาติไทยแม่ลงตัวไปต้องอาศัยเราน้ำส้มที่หญิงเพิ่งบอกไปเมื่อสักครู่เป็นยังไงคะมีหลากหลายสีสันให้เลือกและมีหลากหลายรสชาติด้วยนะคะขอบอกเลยค่ะว่าอร่อยมากๆคุณผู้ชมเริ่มแปลกใจแล้วสิคะว่าทำไมน้ำส้มเหล่านี้ถึงไม่เหมือนน้ำส้มทั่วๆไปก็เพราะว่านี่คือน้ำส้มสายชูผลไม้พร้อมดื่มค่ะซึ่งในวันนี้หญิงและรายการเกษตรศาสตร์น้ำไทยก็จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับน้ำส้มสายชูผลไม้พร้อมดื่มค่ะซึ่งจะพร้อมดื่มกันยังไงแล้วทำไมต้องนำน้ำส้มสายชูมาทำเราไปชมภาพตัวอย่างของรายการในวันนี้กันก่อนค่ะดื่มเนี่ยสามารถดื่มได้จริงๆนะคะไม่ต้องกลัวว่ากระเพาะจะรั่วก็เพราะว่านี่คือน้ำส้มสายชูผลไม้พร้อมดื่มค่ะถ้าไม่เชื่อเราไปชมกันเลยค่ะแต่เดิมน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้จะใช้สำหรับเครื่องปรุงรสอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักดองหรือส่วนประกอบในน้ำสลัดแต่ในปัจจุบันน้ำส้มสายชูหมักนิยมนำมาชงเป็นเครื่องดื่มโดยการนำมาผสมน้ำผึ้งและน้ำอุ่นเพราะน้ำส้มสายชูหมักมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากนอกจากจะช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายดีขึ้นแล้วยังช่วยให้รู้สึกกระปี้กระเป๋าสดชื่นซึ่งสรรพคุณของน้ำส้มสายชูหมักได้มีการบันทึกลงในปี1994โดยดร.เจมส์ เอสมันโอเบรียนว่ามีคุณสมบัติช่วยให้ระบบย่อยอาหารดีทำลายเชื้อแบคทีเรียราไวรัสในร่างกายป้องกันการติดเชื้อลดความดันโลหิตและลดการสะสมไขมันในร่างกายได้อีกด้วยฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ศึกษาและพัฒนาน้ำส้มสายชูหมักให้เป็นเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูผสมน้ำผลไม้ซึ่งจัดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอีกชนิดหนึ่งก็สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะคะก็ได้มีการวิจัยและก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ขึ้นมานะคะผลิตภัณฑ์นี้เราก็เรียกว่าน้ำส้มสายชูผลไม้พร้อมดื่มนะคะสาเหตุที่เราคิดทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เนื่องจากว่าเรามีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้อยู่แล้วซึ่งน้ำส้มสายชูหมักตอนนี้ก็ทราบว่าเป็นที่นิยมในเรื่องของว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะก็มีการนำมาผสมน้ำผสมน้ำผึ้งแล้วก็ใช้ดื่มนะคะสรรพคุณก็จะพบว่าในเรื่องของช่วยลดอาการอักเสบอาการติดเชื้อช่วยระบบย่อยอาหารให้ดีขึ้นแล้วก็ในเรื่องของช่วยเผาผลาญไขมันในร่างกายนะคะก็เลยเป็นที่นิยมว่ามีการนำเข้าน้ำส้มสายชูหมักจากต่างประเทศมาแล้วก็มีผู้สนใจเอาไปใช้ดื่มนะคะที่ฉลากหลังขวดเนี่ยบางที่ก็จะเขียนไว้เลยว่าใช้ผสมน้ำดื่มเพื่อสุขภาพนะคะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุที่เราคิดว่าน่าจะมีการวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องดื่มเพื่อโดยใช้น้ำส้มสายชูหมักเป็นองค์ประกอบนะคะอย่างอันนี้อย่างเช่นอันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำส้มสายชูหมักแล้วก็ผสมกับน้ำผลไม้คือน้ำราสเบอร์รี่นะคะแล้วก็มีการผสมน้ำผึ้งลงไปด้วยเพราะว่าน้ำผึ้งก็เป็นตัวที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายนะคะก็มีพวกวิตามินแร่ธาตุมีกรดอะมิโนแล้วก็เป็นสรรพคุณแล้วก็รู้จักกันดีแล้วนะคะ
ก็ใส่น้ำผึ้งลงไปแล้วก็ขณะเดียวกันเราก็ใช้น้ำผลไม้ซึ่งในเมืองไทยก็จะมีมากมายนะคะเราก็สามารถที่จะนำมาเลือกใช้ได้นะคะอย่างเช่นพวกลิ้นจี่สละมะเฟืององุ่นสตรอเบอรี่ต่างๆนะคะซึ่งผลไม้พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายในเรื่องของให้วิตามินเกลือแร่ต่างๆทีนี้อยากจะเน้นโดยเฉพาะผลไม้ที่มีสีเข้มนะคะอย่างเช่นพวกองุ่นพวกลูกม่อนหรือแม้แต่ลูกว่าหรือกระเจี๊ยบเนี่ยก็จะมีสารพวกแอนโทไซยานินซึ่งแอนโทไซยานินมันก็จะมีเป็นสารพวกฟีนอลิกคอมเพลต์แล้วก็มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ทราบแล้วว่าสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กับในเรื่องของช่วยลดความดันนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันโรคมะเร็งโรคหัวใจแล้วก็ชะลอความแก่ได้นะคะเราก็เลยคิดว่าโดยเฉพาะผลไม้ที่มีสีเข้มซึ่งอาจจะรวมไปถึงผักอย่างเช่นแครอทเราก็สามารถที่จะลองเอามาผสมกับเพื่อจะทำเป็นเครื่องดื่มตัวนี้นะคะส่วนผสมของเครื่องดื่มตัวนี้ก็จะเน้นที่ตัวน้ำส้มสายชูหมักแล้วก็น้ำผลไม้น้ำผึ้งแล้วก็จะเติมพวกฟรุกโตสซีรัปเพื่อให้ความหวานนะคะก็จะได้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อที่ว่าผู้บริโภคจะได้เลือกได้ว่าต้องการรสชาติแบบไหนอันนี้เราก็ทางสถาบันก็ได้ผลิตจำหน่ายมาเป็นระยะเวลาก็ประมาณเกือบ1ปีแล้วค่ะแล้วขณะเดียวกันก็มีการค้นคว้าทดลองไปเรื่อยๆว่าจะเอาผักผลไม้ตัวไหนมาใช้บางครั้งก็อาจจะเป็นผสมกันนะคะแทนที่จะเป็นตัวเดียวก็อาจจะใช้อย่างเช่นแครอทผสมแพชชั่นฟรุตหรือว่าแอปเปิ้ลบวกกับแบล็คเคอร์แรนท์นะคะส่วนผลไม้ที่เป็นของต่างประเทศนี่ตอนนี้เราก็สามารถที่จะมีในลักษณะแช่แข็งเราก็นำเอามาใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากสถาบันมีโรงงานผลิตอยู่นะคะเราก็จะให้ทางโรงงานผลิต2เนี่ยเป็นผู้ผลิตตัวเครื่องดื่มตัวนี้ซึ่งอย่างวันนี้เนี่ยเราก็จะมีการผลิตน้ำสละนะคะทีนี้ขั้นตอนนี้มันก็จะอาจจะข้ามไปนิดนึงก็คือว่าปกติเราจะใช้สละสดนะคะผลสละสดทีนี้เราก็จะต้องนำผลสละนั้นเนี่ยมาปอกเปลือกแล้วก็เอาสกัดเนื้อออกมาก่อนหลังจากได้เนื้อแล้วก็จะต้องมีการเติมน้ำแล้วก็ไปพาสเจอไรซ์นะคะแล้วก็จะตกตะกอนทิ้งไว้ให้ตกตะกอนสักอาจจะเป็นสัก 2-3 วันนะคะเพื่อที่ว่าจะให้น้ำสละเนี่ยมีความใสมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะเอามาผสมเพื่อทำเครื่องดื่มตัวนี คือเราจะนำสละมาแกะเอาตัวเม็ดสละออกมาแล้วก็ต้มผสมกับน้ำร้อนหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาแยกตัวเนื้อสละออกจากเม็ดโดยการใส่ผ่านเข้าเครื่องพาวเปอร์ฟินิชเชอร์นะคะลักษณะตัวนี้ก็คือจะเป็นลักษณะการเบียดผ่านตะแกรงแต่ว่าไม่ได้ทำให้เม็ดแตกเราก็จะได้เนื้อของสละออกมาทางด้านล่างส่วนตัวเม็ดเนี่ยจะออกมาทางด้านนี้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นำเนื้อมาแช่เย็นเพื่อที่จะรอทำต่อไปก็คือจะเป็นขั้นตอนการตกตะกอนเพราะว่าเราจะเอาน้ำส่วนที่ใสของสละมาทำเป็นน้ำส้มสายชูผสมน้ำผลไม้ค่ะขั้นตอนการผลิตเนี่ยเราก็จะเอาน้ำสละมาละลายแล้วก็เพิ่มความร้อนนะคะโดยใช้หม้อต้ม2ชั้นอันนี้จะเป็นการใช้ไอ้น้ำในการต้มในขั้นตอนเริ่มต้นเราก็จะใส่ตัวน้ำผึ้งแล้วก็ตัวน้ำเชื่อมฟรุกโตสลงไปก่อนนะคะแต่ส่วนน้ำส้มสายชูเนี่ยเราจะใส่ในขั้นตอนทีหลังก็คือเราจะให้อุณหภูมิของน้ำสละเนี่ยขึ้นประมาณ 75-80 ก่อนที่เราจะเติมน้ำส้มสายชูลงไปอันนี้เป็นตัวน้ำเชื่อมไฮฟรุกโตสอันนี้เป็นน้ำผึ้งนะคะแล้วก็เติมน้ำส้มสายชูสุดท้ายนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเพิ่มอุณหภูมิให้ได้85องศาหลังจากนั้นเราก็จะปิดไอนะคะแล้วก็ทำการกรอง
พันผ้ากองละเอียดแล้วก็นำไปบรรจุอันนี้จะเป็นกองพวกตะกอนที่อาจจะมีปนในพวกน้ำเชื่อมหรือมดพวกนี้ค่ะเราจะมีการเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบว่าน้ำที่เราต้มได้เนี่ยได้คุณภาพตามที่เรากำหนดไว้หรือเปล่านะคะโดยเราจะวัดค่าก็คือวัดค่าความหวานเป็นองศาบริกวัดค่าเปอร์เซ็นต์กรดแล้วก็ค่า pH ของผลิตภัณฑ์นะคะในส่วนของหน้างานนะคะเราก็จะวัดค่าความหวานหรือค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในน้ำส้มสายชูหมักผลไม้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเก็บตัวอย่างเนี่ยไปทำการวัดค่าเปอร์เซ็นต์กรดเราก็จะเก็บตัวอย่างนะคะเราก็จะมาวัดค่าเบื้องต้นก็คือวัดการวัดค่า pH ก่อนที่จะวัดเปอร์เซ็นต์กรดของตัวน้ำสลากหลังจากที่เราวัดบริกแล้วเราจะเก็บตัวอย่างมาที่จะวัดค่า pH ของผลิตภัณฑ์นะคะโดยใช้เครื่อง pH meter ก็จะจุ่มตัวอย่างลงไปในน้ำผลไม้แล้วก็รอจนค่านิ่งทำการเตะๆจนได้ค่าทำปฏิกิริยาถึงจุดสมมูลของระหว่างกรดกับด่างนะคะค่าที่กรดกับด่างทำปฏิกิริยากันถึงจุดสมมูลก็คือที่ประมาณ 8.1 ไปแล้วค่ะหลังจากที่เราบรรจุล้อแล้วนะคะเราจะต้องทำให้เย็นทันทีโดยการฉีดน้ำนะคะเพื่อที่จะทำการช็อกเชื้อหลังจากที่เราทำเย็นแล้วนะคะในเราก็จะทำการติดฉลากขั้นตอนการติดฉลากเนี่ยเราจะมีการสวมหัวฟอยล์ที่ขวดก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการจุ่มน้ำเพื่อที่จะให้มันบีบรัดที่บริเวณหัวขวดหลังจากที่เราหุ้มฝาฟอยล์นะคะเราก็ทำการติดฉลากฉลากของเราเนี่ยจะมี2ส่วนก็คือเป็นส่วนของตัวฉลากเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีคอที่จะบอกว่าเป็นผลไม้ชนิดไหนนะคะซึ่งน้ำส้มสายชูพร้อมดื่มผสมผลไม้เนี่ยสามารถเป็นน้ำส้มสายชูพร้อมรับประทานได้เลยนะคะก็คือถ้าจะเพิ่มรสชาติคือแช่เย็นแล้วก็ดื่มได้ทันทีค่ะคุณผู้ชมก็ได้เห็นถึงสีสันสวยงามเกี่ยวกับการอบรมซึ่งเหมาะมากเลยค่ะสำหรับคนที่ชอบรับประทานแบบหญิงวิไม่ใช่ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบทำขนมค่ะซึ่งเขามีการอบรมเกี่ยวกับการทำขนมโมจิแล้วก็ขนมเปี๊ยะหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้รีบๆสมัครกันเข้ามาหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะเผลอแป๊บเดียวเวลาก็หมดลงอีกแล้วหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำแนะนำติชมรายการก็เขียนบอกเล่ากันเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้หญิงและทีมงานก็คงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ